ครับผมไม่รู้อะไรวะอะไรนะดีครับดีครับก็เหมือนคบกันมาก็ผ่านอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็น2คู่แรกหรือเปล่าฮะจริงเหรอไม่ได้3เลยนะไม่ค่อย3คู่เลยนะไม่ค่อยนะก็ไม่ค่อยเจอเคยนานมากแล้วคือแบบว่าไม่ค่อยยังตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันเราอย่าเสี่ยมเราอ่ะเราอ่ะสงสัยตรงไหนอ่ะเคยแต่นานแล้วมั้งครับอย่างปีนี้กี่ปีแล้วฮะปีนี้ผมอายุ30ครับเขาใช่ไม่ใช่ผมจะ40ครับโวยเพราะว่ากี่ปีแล้วลูก3ปีครึ่งจะ4ปีครับเออไม่ตอบไม่ค่อยตรงก็3ปีที่คุณเดี๋ยวคุณจะเสี่ยมตลอดเวลาไม่ต้องทำเป็นคิดด้วยเพราะว่าเขาจะคิดไม่ค่อยออกเราต้องทำเป็นอ๋อยังไม่ว่ามันต้องพลิกแล้วไม่ใช่จำไม่ได้อะไรอย่างงี้แบบการจะมาเนี้ยมันยังมีความเขินมันหรือว่ามันผ่อนปลอไม่เขินนะไม่เขินอะไรอายุเขินไหมคะไม่แล้วค่ะปกติแล้วมันนานแล้วเนาะหมายถึงว่าก็มีเวลาว่างก็แบบไปเที่ยวหรือว่าแต่ปกติก็ถ้าว่างก็เจอกินข้าวปกติแล้วค่ะนี่ต้องปรับต้องอะไรกันอยู่ไหมคะ3ปีกว่าแล้วจะ10ปีแล้วปรับเหรอปรับเรื่อยๆมันก็มีเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆเนาะแค่นั้นอ่ะทำไมเขานิ่งอย่างเงี้ยเหมือนว่าก็เขายื่นไมค์ไปทางอ้าวเหรอเหมือนคุณไม่อยากถามผมอ่ะคุณเจตปรับปรุงเรื่องกับการจำเรื่องวันสำคัญวันอะไรอย่างเงี้ยได้หรือยังตอนนี้พยายามจำเยอะขึ้นฮะเยอะขึ้นครับผมคือจำแม่นเลยไม่แม่นปรับทั้งคู่อันนี้เขาก็พยายามจำเยอะขึ้นอันนี้ก็พยายามไม่คิดอะไรก็แบบเป็นนิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรามีฟีดแบ็กยังไงอะไรนะคะไม่ได้เรามีฟีดแบ็กยังไงก็พูดย้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนคนมันได้ยินบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองแต่ว่าพอพูดไปบางทีเขาก็จำไม่ได้อยู่ดีก็ไม่เลิกพูดก็แค่แบบก็วันนี้นะอะไรอย่างงี้ไปเลยจบแล้วก็มีแบบว่าเอ้ยทำไมมันก็จุกจิกผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยมันก็แบบเอ้ยงอนทำไมจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาคือเรื่องของเขาก็ยังไม่ได้ว่าเป็นคนจำดีเทลอะไรเรื่องต่างๆเรื่องอื่นได้เขาก็เป็นคนแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยครับครับจริงเราจำได้ไม่จริงลืมฮะทุกวันนี้ก็คือเรารับมือยังไงเวลาตอนที่แบบของอนเราเรื่องเราจำนั่นไม่ได้จำนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่คือเมื่อก่อนจะงอนแล้วเราก็เหมือนมันก็เป็นเรื่องนึงที่เหมือนแบบในตอนนั้นแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเราก็เป็นคนอย่างนี้เพราะว่าบางทีแบบทำงานยังลืมวันเลยอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่าเหมือนเขาก็จะพอเข้าใจหลังๆว่าแบบบางทีจะลืมเดี๋ยวลืมเหมือนกันใจมากเลยอ่ะใจมากเลยกลืนก็ให้กลืนก็แค่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยก็พยายามคิดแบบชิวๆไปตลาดก็จะเป็นเขาเตือนว่าแบบเอ้ยนี่วันนี้นะอะไรเงี้ยใช่ใครครับเนี่ยใครมาครับเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างเหรอครับก็จริงก็เรื่อยๆแหละแต่ว่าก็คุยกันบ้างครับคุยกันบ้างว่าแบบอยากมองอนาคตไว้แบบไหนแต่ว่าไม่ได้วางไว้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่อยากให้นานมากครับไม่อยากนานมากคง 2-3 ปีอะไรเงี้ยครับไม่นานมากเราเคยบอกเขาแล้วไม่เราก็บอกว่าเราก็แก่เหมือนกันอันนี้แก่กว่าเขาอีกตั้ง3ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าไปมันก็แบบมันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันแก่มันรู้สึกว่ามันต้องพร้อมมากกว่าไปเร่งรีบแล้วมันแบบทุกๆอย่างแล้วมันไม่พร้อมอ่ะมันดูเป็นปัญหามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พวกเราคือยังเรื่อยๆยังไม่ได้ไปถึงขั้นโมเมนต์ที่ถามเรื่องอะไรแต่งงานหรอแต่งงานก็ลองนี่ก็ไม่หลุดหรอเหมือนเมื่อกี้เราหายไปทางอื่นแล้วเราไม่ได้ฟังที่เขาถามไม่ใช่ถอดแมสก์ที่เวลาถามไปจะได้ยินไหมอะไรนะอยากเจ็ดแล้วเจ็ดกับความแบบเราเพราะเมื่อกี้วิวตอบไปแล้วเจ็ดตอบเป็นผู้ชายนะเรามีแบบวางแผนไหมว่าแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างไรดีมีครับเราก็ต้องดูแบบระยะเวลาด้วยความเราโตเท่านี้เขาโตเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามันไม่ควรจะนานเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันดูสัมสดปกติดูจากคลิปค่ะตื่นเต้นอ่ะนี่คือสัมผมคนเดียวเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาที่เราเวลาทำเรื่องแต่งงานเขาดูจากคลิปอันนี้เขาอยากฟังกับหูอ๋อก็แก้หูเขาหน่อยเขาไม่ได้ยินอะไรครับเนี่ยก็ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันนานเกินไปไม่อยากดึงเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คือจริงมันทุกเรื่องครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเก็บเงินทั้งเรื่องแบบต่างๆนานาเราก็พยายามให้แบบให้ใ
ให้มันไม่นานจนเกินไปให้มันไม่อายุมากกันจนเกินไปเพราะว่าจริงๆเราก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่นี้นานแล้วนะ3ปีครึ่งนานแล้วนะไม่นานบางคู่เขายังแบบ10กว่าปีนะเราผมว่าจะพี่จะพูดอะไรไหมไม่หนูแค่บอกว่าบางทีรีบก็ไม่ควรรีบแล้วเราไปลำบากในวันข้างหน้ามันก็ให้พร้อมก่อนอะไรชัวร์ใช่ใช่ใช่ใจรู้สึกเลยว่าเวลาเจ็บลงรูปแล้วมีคนมาวิ่งคิ้วเพราะว่าแต่ละรูปเขาไม่จับเป๊ะก็มีห่วงมีนี่ไหมก็มีก็เซลบ้างค่ะแต่แบบเข้าใจว่าเป็นงานแหละแต่ว่าจะเป็นเซลแล้วก็เหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงเห็นรูปก็แบบว่าอุ้ยไม่ต้องเล่นหุ่นดีมากแล้วจะได้ไม่ต้องโชว์เยอะอะไรอย่างงี้แกล้งๆไปก็บอกไม่ได้อะไรค่ะปล่อยให้คนอื่นเขาดูบ้างคืนกำไรให้กับแฟนๆสักหน่อยอะไรอย่างงี้ตามวัยพี่ตอบตามวัยตอนนี้แก่เริ่มเข้าใจว่าแบบทำงานไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือคนหลักในการเทรดค่ะเนี่ยเดี๋ยวคนต่อไปว่าจะถ้าไม่ถ่ายถ้าวิวไม่ไปใช่คำถามมันก็ต้องเร็วนะเพราะว่าทุกคนที่ไปออกของเราก็คือเปิดใจหมดเลยนะเร็ว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 ครับเรากล้าแต่กล้าหรือเปล่าก่อนล่ะสุดที่คิดไว้ว่าจะพาไปกระโดดล่มใช่คือเขาเลือกอะไรที่หนูไม่ต้องพูดเลยอ่ะเขากะว่าจะไม่ถามไม่ให้ถามอะไรลงมาแล้วแบบพูดไม่ออกช็อกเลยครับช็อกคือคลิปนั้นจะไม่พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาจ้องแก้จะมีแม้จะมีโอกาสเป็นคลิปด้วยกันพูดแบบเรื่องส่วนตัวชีวิตที่ผ่านมาความรักอะไรอย่างงี้ไหมคะนี่แหละครับจริงๆมันพูดได้แหละครับใช่ก็ถ้าถ่ายยูทูบก็คงได้พูดบ้างใช่ครับแต่ว่าจริงๆพี่ถามก็เยอะแล้วเหมือนกันนะเอาวันนี้ไม่ออกได้เลยวันนี้ไปใส่ YouTube เลยใช่ MVP ครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ